จะมาดูหิมะวันนี้ฉันจะจัดการกับกาไม่ได้โอ้ไม่ไหวแล้วมันเก่งเหลือเกินอะถ้าเราไปสู้ทั้งอย่างนี้แล้วก็เราสู้ไม่ได้แน่เราต้องแข็งแกร่งให้มากขึ้นกว่านี้เราต้องหาทางฝึกฝนเราต้องหาทางฝึกวิชาแต่เราจะฝึกยังไงดีล่ะวิธีไหนดีได้ข่าวว่าช่วงนี้มีคนแปลกๆเข้ามาที่นี่ท่าทางจะเป็นนักสู้ด้วยผมลองไปถามลุงดูดีกว่าไม่แน่เผื่อจะมีหนทางในการฝึกวิชาคุณลุงครับคุณลุงครับเอ้าใจเย็นๆใจเย็นๆวิ่งหน้าตาตื่นมามีอะไรหรือเจ้าหนุ่มคือผมอยากจะปรึกษาลุงเรื่องนักท่องเที่ยวคนนึงครับที่เขาดูเหมือนจะเป็นนักสู้ที่เขาเป็นคนลักษณะแปลกๆมาแถวนี้ครับลุงไม่รู้ลุงพอจะเห็นบ้างไหมครับเห็นสิทำไมลุงจะไม่เห็นลุงรู้หมดแล้วว่าใครอยู่แถวไหนแต่ลุงไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะพักอยู่ที่ไหนหรือเขาไปเที่ยวที่ไหนในก่อนนี้ถ้าเราอยากจะรู้เราก็ลองไปถามนายทหารเรือคนนั้นดูสิเผื่อเขาจะรู้โอเคครับได้ครับคุณลุงขอบคุณมากครับพี่ครับพี่ทหารเรือผมขอถามอะไรหน่อยครับพี่พอจะเห็นนักท่องเที่ยวที่เขาเหมือนนักสู้ไหมครับพี่ที่เขามาเที่ยวก่อนเนี่ยครับผมอยากจะเจอเขาครับนายก็อีกคนนึงด้วยเหรอเนี่ยที่อยากจะฝึกวิชากับเขาน่ะโอเคเขาอยู่ในถ้ำนายรีบไปละกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะออกไปหาอาหารก่อนหรือเขาอาจจะไปเที่ยวที่อื่นนะแต่ก็ทำใจไว้หน่อยละกันนะเพราะว่าชายคนนั้นน่ะเขาไม่ใช่เป็นคนที่รับลูกศิษย์ได้ง่ายๆหรอกน่าจะบอกให้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากผมยังไงผมก็ต้องลองดูแหละครับผมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ถ้ำของลุงคนนั้นเนี่ยต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะลองหาทางปีนขึ้นไปดูมันอาจจะปีนยากนิดนึงนั่นไงผมเจอแล้วผมเจอถ้ำแล้วโอเคนี่แหละถ้ำนี้แลน่ากลัวชะมัดมันจะมีใครอาศัยอยู่ในนี้ได้จริงๆเหรอเอาล่ะต้องลองเข้าไปสำรวจดูคุณหาเรือเขาว่ามาอย่างนั้นเราก็ต้องลองเชื่อเขาดูละข้างในนี้ใหญ่โตชะมัดเอ้นั่นใครอ่ะลุงคนนั้นเหรอเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าคุณลุงขอโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับฝึกวิชาสินะนายในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะมนุษย์น้ำแข็งพวกนั้นได้หรอกฮะทำไมคุณลุงถึงรู้ล่ะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพลังเหล่านี้มีสถิตอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าฮาคิยังไงล่ะพลังแบบนั้นมีสถิตอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างนั้นหรอครับแต่นายในตอนนี้เนี่ยร่างกายยังอ่อนแอเกินไปถึงจะมีฮาคิขึ้นมามันก็เสริมกำลังนายได้ไม่มากนักหรอกเอาละนายต้องไปฝึกวิชาเพิ่มเติมฝึกความแข็งแรงของร่างกายที่เกาะยากุซ่าเอาแผนที่นี้ไปแล้วรีบเดินทางซะขอบคุณมากครับลุงว่าแต่ลุงชื่ออะไรครับชื่อของฉันก็คือราชานรกเรลี่ยังไงล่ะฮะไม่จริงอ่ะคุณคือมือขวาของราชาจอนสลัดโกโรเจอร์เหรอครับเรื่องนั้นน่ะมันนานมาแล้วไอ้หนุ่มเอาละรีบเดินทางไปฝึกกับเพื่อนของฉันที่เกาะยากุซ่าได้แล้วแกเนี่ยนะไอ้หน้าอ่อนที่เรลี่ส่งมาฝึกวิชากับฉันน่ะจะไหวไหมเนี่ยแกฮะใจสู้แค่ไหนวะไหวไม่ไหวผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าแกนำใจดีแค่สกิลปากหรือเปล่า เอาล่ะนี่คือตารางฝึกของแกวิ่งพื้น100ซิทอัพ100วิ่ง10กิโลแล้วก็ทำสมาธิไปจัดการซะจบคอร์สนี้แกแข็งแกร่งแน่นอนเชื่อฉันไอ้น้องเฮ้ยดูดีขึ้นนี่วายนงและดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะเอาละนายคงพร้อมแล้วล่ะที่จะไปฝึกวิชากับเรลี่น่ะขอให้นายโชคดีแล้วกันนะขอบคุณมากครับลุงยากุซ่าแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับได้มีอะไรจะถามก็รีบถามมาแล้วกันคือผมอยากจะถามว่าเราต้องยืนคุยกันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอครับฉันว่ามันจะไกลไปแน่นายออกไปห่างๆฉันหน่อยแล้วกันทางที่ดีนายรีบกลับไปหาเรลี่ดีกว่าก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจปื๊บนายตรงนี้นะอย่างนั้นก็บายบายครับลุงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมลุงใหม่นะครับไปแล้วนะครับผมโอ้ร่างกายดูดีขึ้นเยอะแบบนี้สิฮาคิถึงจะเสริมพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนฮาคินายแล้วก็เทคนิคพื้นฐานบางอย่างเพื่อให้นายใช้ในการต่อสู้กันละกัน
เทคนิคแรกคือเดินชมจันทร์เป็นท่าที่ผู้ใช้จะต้องมีกำลังขาเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเพื่อระเบิดพลังขาทำให้เหยียบอากาศลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ซึ่งเป็นท่าที่ต้องใช้กำลังขามากเลยทีเดียวเจ้ายากุซ่าฝึกอินไนวิ่งก็เพราะสิ่งนี้แหละเทคนิคต่อมาคือโซคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยกำลังขาที่เหนือมนุษย์จนเหมือนกับว่าหายตัวได้สามารถใช้ได้ทั้งโจมตีและตั้งรับเลยล่ะเทคนิคต่อมาที่จะสอนก็คือฮาคิโอ้เธอในตอนนี้ก็คงจะใช้ได้แค่ฮาคิเสริมกำลังเท่านั้นว่าจะว่าไปมันก็คือเหมือนกับการที่เราใส่เกราะที่มองไม่เห็นเพ่งสมาธิไปที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วใช้ฮาคิแผ่ปกคลุมส่วนนั้นจะช่วยเสริมกำลังโจมตีและเสริมกำลังป้องกันในคราวเดียวกันเลยเอาละเจ้ามนุษย์หิมะถึงเวลาที่ฉันจะต้องจัดการกับนายแล้วตอนนี้ฉันมีพลังฮาคิมาสู้กับแกแล้วฮาคิเกาะท้าวายุได้ผลฮาคิเกาะโจมตีมันได้ผลจริงด้วยเดินชมจันเดินชมจันนี่ออกมาก่อนมันไล่ตามมาแล้วโซตามด้วยท้าวายุลูกเตะคอสโต๊ะงานปาร์ตี้จะโจมตีเรางั้นเหรอโซการโจมตีของนายน่ะเราอ่านออกหมดแล้วท้าวายุลูกเตะคอสโต๊ะงานปาร์ตี้เรียบร้อยในที่สุดเราก็จัดการกับเจ้ามนุษย์น้ำแข็งได้ต้องขอบคุณคุณเลลี่จริงๆที่อุตส่าห์สอนวิชาให้กับเราเอาล่ะได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางต่อไปแล้วเป้าหมายต่อไปผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะไปที่เกาะไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน